พระพุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการท่านไปเที่ยวกรรมฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามป่าตามเขาลำนาไพรคนอยากขาดแคลนไม่สนใจมันจะตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่แนวรบเพื่อฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวก่อกวนตัวทำลายจิตใจของสัตว์โลกไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยร้ายแรงเป็นภัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยพิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเลยจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาดของสดของแห้งที่เรานำมารับทานนี่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมีชาจะจ่ายมาโลกมันก็ร้อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบรุ่นแรงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นำวิธีการดำเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกโดยลำดับลำดับผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าคอยรับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปเนี่ยหรือท้อถอยแต่ไปไม่รอดจอดจมผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นมาได้โดยลำดับลำดับพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนคารนานับไม่ได้เลยที่สั่งสอนสัตว์โลกให้พ้นไปได้โดยลำดับลำดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงพระชนอยู่ก็มีจำนวนมากมายนอกจากนั้นเขาวาดก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามท่านบรรดาผู้นับถือเคารพท่านได้ดำเนินปฏิบัติตามอย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปฏิพานนานไปแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปฏิพานนานไปนานแล้วนั่นไปตามการตามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สำคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปฏิพานไปนานแล้วเหมือนกับรื้อขนเอาศาสนาธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมรรคฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคำพีไบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออีกเลยเป็นลักษณะอย่างนั้นจึงว่าเป็นความผิดถ้าคิดอย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะพระนิพพานก็ประทานพระวาทไว้กับพระอนุนตอนที่พระอนุนประทูลถามท่านว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานนานปรินิพพานไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานนี้จะสิ้นเขตสิ้นสมัยหมดเขตหมดสมัยผู้ธรรมสังเราก็ว่าพระนนท์ท่านรู้สึกว่าท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนนท์ถามมาทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราถาคตมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของใครไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราชำนะเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำยังมีอยู่พระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอานนท์อย่าสงสัยนะธรรมที่นายนั่นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราถาคตเมื่อเราปฏิพันธ์ไปแล้วฟังนี่เป็นหลักสำคัญฉะนั้นการปฏิพันธ์จึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงลื้อถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาสนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิด
ศาสนาล่วงไปไหนเท่าวาดมันมีอยู่ทุกบททุกบาทโดยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปฏิพานของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปฏิพานไปแล้วก็หมดพุทธภาระในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ทรงประชนอยู่ก็เป็นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่พระว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็ได้พูดถึงเรื่องนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบชั้นเอกชั้นเยี่ยมไม่มีใครบอกทางไม่มีกลอุบายวิธีที่จะรบกับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าสยามภูลงบำเพ็ญที่แรกเขาเป็นไปในความด้นเดาเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้เคยเห็นพอดนเราไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในชำนาญกิเลสออกหมดในพระทัยแล้วก็นำอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นมาสั่งสอนโลกโดยลำดับลำดับผู้ที่เชื่อพระองค์ท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามเสด็จท่านพระองค์ดังนั้นก็ประทานพระโอวาทเอาไว้ให้ผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดำเนินโดยตรงส่วนพระสูตรนั่นพระสูตรนี้ที่ท่านกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเพื่อเตือนใจของเราเป็นแขนงไปแต่ส่วนสำคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมรรคจริงๆเพื่อมรรคผลนิพพานล้วนๆแล้วก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธินี้เคลื่อนข้าไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางโดยดำเนินโดยตรงใครจะไปตัดรัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้จะไปยืดเยื้อยิ่งกว่านี้ขยายออกให้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จำเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะหรือไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่จะเหนืออำนาจไปจากมรรคที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสำคัญแล้วคำว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดนะความเฉลียวฉลาดนั่นแหละเป็นเครื่องที่จะชำระกิเลสได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสัตว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากจิตใจของสารโลกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมามายาโวสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบไปโดยลำดับลำดับนี่เป็นธรรมจำเป็นอย่างนี้แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องถ้ามรรคคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดำเนินของตนบกพร่องธรรมมัชฌิมาปฏิปทานี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและคฤหัสถ์ผู้นั้นชื่อว่าดำเนินทางโดยถูกต้องจะถึงจุดที่หมายไม่เนิ่นนานไม่มีทางปิดทางแลคือทางมัชฌิมานี้เท่านั้นนอกนั้นเอาแน่ไม่ได้มีเป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แก่สัตว์โลกก็ประทานแบบเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ธรรมคือมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นคำว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจ
ปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวกิเลสอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวกิเลสออกไปตีแผ่อำนาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาด้วยอุบายอันแยกขายของตนมันสลัดปัดทิ้งกิเลสประเภทนั้นๆออกได้โดยลำหนักลำหนักไม่เห็นอะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามผลของงานตามงานขณะกำหนดก็สติให้มีไปตามสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดำเนินมากแล้วอะไรที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกสังขารพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปชาติไปปรุงไปคิดไปแต่งไปสำคัญนั่นหมายถึงนั่นเป็นนั่นถึงนี้เป็นนี้ถึงนั่นว่าดีถึงนี้ว่าชั่วมันว่าไปงั้นกิเลสที่เราก็คล้อยตามหลงตามเมื่อหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจไงเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสกสรรขึ้นมาปัญญาไปทำลายความเสกสรรนั้นให้ลงสู่หลักความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปลความปลอมนี้คือเรื่องของกิเลสแยกให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นว่าสัตว์ว่าบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรอะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้รู้ทราบว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลคำว่าคนมาหญิงมาชายนี้อะไรเกิดอาสวะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามว่ากีรังถาวรว่ามีคุณมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้มันว่าไปอะไรอะไรมีค่าไปหมดเรื่องของกิเลสที่ให้คนหลงคล้อยตามไปร่วมจมตามมันมันว่ามีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรอะไรก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ร่วมจมตามไปเรื่อยๆนะมีแต่ความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจนี่เพราะอำนาจแห่งความเชื่อในกิเลสคล้อยตามกิเลสนี่ปัญญาจึงต้องตามพิจารณาแยกแยะอ้าวยกตัวอย่างเช่นว่าคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหนังเนื้อเอ็นกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งนี้หรือเป็นคนรวมไปหมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความจริงมันให้เห็นชัดด้วยปัญญาผมก็เรียกว่าผมแล้วเป็นชื่อของผมอันแล้วนั่นคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคนจะรวมกันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกให้มันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงความแตกความสลายของมันสลายไปแล้วมันจะเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพิจารณาแยกแยะลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามความจริงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปข้องกับสิ่งใดล่ะอันนั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้ก็ทราบว่าอันนั้นเป็นนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่อันนั้นเนี่ยปัญญามันอย่างทราบชัดไปแล้วจิตก็แยกตัวออกมาด้วยอำนาจของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้แบบนี้กิเลสคือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดชั่วก็ยึดรักก็ยึดชังก็ยึดเกลียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นกับกิเลสไม่ถอยหลังนี่แต่ยึดลงเท่าไหร่ก็จมลงไปผู้ที่ยึดตามพาให้กิเลสพาให้ยึดก็จมไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายนั่นเมื่อปัญญาได้ผุดค้นลงไปให้ถึงรากฐานความจริงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายดีขึ้นมาน่านนี่เดี๋ยวเรียนหลักความจริงธรรมคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พิจารณาเห็นตามความจริงเป็นดังท่านอยู่เออคนในป่าในเขามีความทุกข์ความลำบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รื่นเริงงานการอะไรถ้าเราทำลงไปหากว่ามีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยโดยไม่มีรสมีชาติโดยไม่มีความดึงดูด
ไม่มีความพอใจแล้วมันทำไปไม่ได้ไม่ว่างานโลกไม่ว่างานทางธรรมงานทางโลกก็ทำไปไม่ตลอดเหมือนกันใครจะบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างานชิ้นไหนมีกับการบังคับให้ทำงานแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่แม้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจำจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้ยังไงคนเราไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทำงานก็ทำงานไม่ได้เอารับทานก็ไม่มีรถมีท่าอะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมีจะถูกบังคับเสียหมดอย่างนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะพอใจจะทำนี่จะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้นต้องล้มละลายงานการทั้งหลายต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเหตุไรโลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการแต่งงานก็เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องดึงดูดพาให้ทำถึงทำถึงยากลำบากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทำต้องบังคับใจทำเมื่อทำลงไปแล้วผลที่พึงได้รับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจักษ์กับใจก็ให้เกิดความดูดดื่มให้เกิดความพอใจคนเราจึงทำได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างแต่ต่อไปก็เป็นความพอใจการงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรๆมันสำเร็จไปได้ด้วยอำนาจของความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทางผลแล้วความอุตสาห์พยายามมันเป็นมาเองนี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรสมีชาติมีเครื่องดึงดูดให้พาให้ทำให้เป็นให้ไปมันถึงเป็นไปมันถึงทำอันนี้ย่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนางานแก้กิเลสอาสวะงานบำเพ็ญคุณงามความดีมันก็มีรสมีชาติเช่นเดียวกันเช่นการทำทานทานของเราจะหมดไปเชียงไรก็ตามเราก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเช่นประจักษ์อยู่นี่นั่นหลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดๆคือเรายื่นความสุขให้เขาเช่นความหิวความโหยเขามีความลำบากลำบนไม่ได้อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ำสำราญก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเพื่อการกระทบกระเทือนร่างกายใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เมื่อเราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้ำก็ตามให้ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามให้เงินให้ทองก็ตามให้ขนมขนมก็ตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาหลุดจากมือเราไปก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี้แหละทำให้เกิดความภาคภูมิใจหมดเท่าไรก็หมดไปเพราะความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชัดนี่ผลแห่งการให้ทานก็มันก็เห็นได้ชัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่ตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปนี่ทั้งเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลเป็นยังไงทำความระเบียบให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันใดที่ขัดข้องต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายแก่สมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทำแม้เขามาทำเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของกันและกันรู้จิตด้วยใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็ทำกันไม่ลงต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทำลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าศีลประเภทใดมีความเย็นนี่มันก็พอใจรักษาศีลถึงจะรักษายากมันก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยู่นี่อย่างชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเราเราไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าไม่ทำลายใครไม่ฉกไม่ลักไม่ปล้นไม่สะดมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอาเราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะศีลของเรานี่เราก็พอใจรักษาการภาวนาอ้าวเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลำบากก็เราทำงานเพื่อฆ่าตัวมันเสียดสันลายอยู่ภายในจิตใจของเราเหมือนกับเสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจเขาเรียกว่ากิเลสมันหลายประเภทความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแตกแขนงไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้นล้วนแน่ตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหรอกเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัวใจของสัตว์โลกนี้เป็นอาหารฉีกอยู่งั้นกัดอยู่งั้นไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในจิตใจถ้ามากกว่านั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงนี่เสือร้ายมันมีอยู่ภายในใจการแก้ไขการทำลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงามแล้วพิจารณาดูสิแล้วทำไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกข์ก็พอใจเมื่อเรา
ทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอัชรพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้วเราจะมีเลี้ยงมันไว้ทำไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทำลายคอยเบียดเบียนคอยยุ่ยแย่ก่อควรจิตใจเราให้ชอบช้ำขุ่นมัวตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หนึ่งล้วนเนี่ยตั้งแต่เสือร้ายเข้าไปทำลายภายในจิตใจการทำภาวนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะทำลายเสือร้ายนี้ปราบปรามเสือร้ายนี้ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หลานลงไปเพื่อบ้านเมืองคือหมายถึงจิตใจเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทำไมเราจะไม่พอใจทำนี่แหละสากยบุตรพุทธกินรถพุทธกินรถคือบริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตธรรมต่อการเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำอ้าวทุกข์ก็ทุกข์ตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะอ้าวตายก็ตายนี่ทีแล้วเข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นเสือร้ายหรือเป็นปัจจามิตรอันสำคัญที่มันทำคอยทำลายจิตใจเรามาตลอดมีเราพอได้สติสตังและมีเครื่องศัตรูอาวุธได้แก่ธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้สู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยอิริยาบถต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียวเหตุมันจะมีมากมาจากที่ไหนมามากมายเพียงไรก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมกิเลสมีแต่การทำลายกิเลสเดิมดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่ไหนตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสกิเลสตายเกลื่อนอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมุนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้นกิเลสก็ตายไปหมดอ้าวเข้าทางยังกรมก็ไปฆ่ายังกองนาเนรนาทางกรมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอยู่นั่นไม่ต้องไปเผาศพมันหากุศลธรรมมายุ่งแหละฆ่ากิเลสมันฆ่าง่ายจะตายไปไม่ต้องไปหานิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมายุ่งไปยุ่งมากลำบากกับปากเนี่ยฆ่าตัวพิษตัวภัยอยู่ภายในจิตใจของตนเอาให้มันมีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้ก็เป็นศาสตราวุธที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่สมัยใดมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดล้วนแล้วตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสอาศัยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะวิธีการใดมาใช้ทำไมใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาใจชนะกับกิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือของเรายากก็เอาก็ปราบง่ายก็ปราบไม่ถอยจนกระทั่งเสือร้ายอยู่ภายในจิตใจมันชิบหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะกิเลสตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมาควนไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมายุ่ยแย่ทำลายแสนสบายอยู่ไหนก็สบายสบายสุขขังมตะสุขขังมตะอย่างพระมหากบิลท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบรรทมกลางคืนพอดีเพราะเสด็จออกมาทรงผนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์แล้วอยู่ที่ไหนก็สุขขังมตะสุขขังมตะสุขหนอสุขหนอก็สุขแล้วสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาขีดมายุ่ยแย่ก่อควรภายในจิตใจโล่งไปด้วยสิด้วยอัดด้วยธรรมโล่งไปด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากกิเลสตัณหาอาสวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกายเป็นใจที่ว่างไปหมดว่างทุกข์ว่างความโศกเศร้าโศกอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดทั้งหลายภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นว่างอย่างนี้แสนสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่งการกระทำที่จะเป็นความลำบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันมากประเสริฐอย่างนี้และเหตุใดพุทธบริษัทเราจะไม่พอใจดังที่เราทั้งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทำเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้วว่าการทำนี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทำเอายากก็ทำง่ายก็ทำเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบนี่นักหลบมันเป็นอีกอย่างเอะคอยจะหลบเอะคอยจะหลบนะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้นี่แหละศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระปณิธานไปแล้วก็ตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามสัตว์ตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไปแล้วว่าสวัสดิ์ตัวพระตาธรรมตรัสไม่ชอบแล้วนิยานิกธรรมก็เป็นธรรมที่จะนำบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่
ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยจึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมที่ถูกต้องในหนังพระพุทธเจ้าเหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อํานวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนธรรมท่านจึงได้ประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่มันเหมาะสมกับธรรมได้แก่ใจใครถ้าไม่ได้แก่ใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เวลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะชื่อว่าลูกตถาคตแล้วพระพุทธเจ้าจะพุชลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วเอาละจะยอดเพียงพอต้องกันขึ้นอยู่บนอากาศเลยไม่ลงเอาละเลยอยู่บนอากาศไม่ดีแอ